รุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่9กุมภาพันธ์2564ไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่189รายส่งผลให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 23,746 รายขณะที่รักษาหาย 18,366 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ 5,301 รายและยอดเสียชีวิต79รายกระบวนการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเมียนมาต้องหยุดชะงักลงหลังประชาชนจำนวนมากรวมถึงแพทย์และพยาบาลได้ออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมาในวังหวนปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่าจีนดำเนินการจัดสรรวัคซีนต้านโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา53ประเทศ Facebook ประกาศจะเพิ่มประเภทคำกล่าวอ้างผิดๆที่ทางแพลตฟอร์มจะลบออกโดยเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับโรคโควิด -19 รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และวัคซีนอื่นๆกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียแถลงว่ารัฐบาลจะห้ามผู้ที่เดินทางจากทุกประเทศเข้าสู่อินโดนีเซียเป็นเวลาอีก2สัปดาห์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 107,055,966 รายเสียชีวิต 2,337,977 รายหรือประมาณ 2.18%รักษาหาย 78,937,199 รายหรือประมาณ 73.73% ติดเชื้อทั้งหมด221ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียยูเครนฝรั่งเศสสเปนอิตาลีตุรกีเยอรมนีไทยอยู่อันดับที่114ติดเชื้อ 23,746 รายเสียชีวิต79รายรักษาหาย 18,366 ราย